คนชัยเป็นคนชัยก็มีงานโอ้โหสวัสดีครับวันนี้วันที่20กรกฎาคม21 21 20กรกฎาคม2566นะครับเวลาโดยประมาณนะครับ21นาฬิกา38นาทีเซเว่นนาทีนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวนะกลางวันตั้งอยู่บางจากนะครับกลางคืนอยู่หน้าโรงพยาบาลเดี๋ยวผมเก็บข้อมูลนิดนึงขอเก็บข้อมูลหน่อยเพราะว่าจะได้ประกอบนะประกอบพยานหลักฐานนะครับพยานหลักฐานนิดนึงนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมไลฟ์สดช่วงกลางวันเนี่ยผมก็ได้เอ่ยไว้ครับว่ากลางคืนจะตั้งอยู่สภ.ตามที่ประชาชนนะครับได้ร้องเรียนนะครับก็เป็นจริงนะครับเดี๋ยวนะผมขอเช็ดกล้องนิดนึงมันมัวนะฮะนะครับน่าจะพอได้นะสภ.ประคนชัยอ่ะครับคนชัยครับผมเนี่ยวอละวอนะครับเดี๋ยวเขาชมหน่อยสิเหมือนที่ผมได้รับข้อมูลการร้องเรียนมานะครับเนี่ยนี่มีรถเปิดวับวับสภ.ประคนชัยหน้าสภ.ครับนะเนี่ยหน้าสภ.ประคนชัยกลางคืนท่านผู้กองรมวิทย์นะครับจุดตรวจสภ.ประคนชัยกวดขันวินัยจราจรและป้องกันปราบปรามสวัสดีครับรบกวนนิดนึงนะครับผมขอชื่นชมด่านหน่อยครับเป็นด่านอะไรครับด่านก็กวดขันจราจรป้องกันอาชญากรรมด้วยโอ้เหรอครับมาจากทางไหนมาครับอ๋อมาจากสารอุบลครับศรีสะเกษครับตั้งกี่โมงถึงกี่โมงก็ดูสถานการณ์ก็เริ่มกำหนดแผนมันก็คือ3ทุ่มอ๋อครับ3ทุ่มใช่ไหมตั้งแต่หกโมงครับเพิ่งตั้งเมื่อกี้เขาเพิ่งตั้งเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอจมเนาะครับผมนะท่านควบคุมด่านนะเนี่ยมันซ้อนคันเนี่ยอันตรายทำไมให้จอดซ้อนคันเนาะแปลกให้จอดซ้อนคันเนี่ยก็จะมีโต๊ะจริงๆตามมาตรา140นะการที่พบเห็นผู้กระทำความผิดเนี่ยมันต้องเขียนใบสั่งให้เลยนะครับไม่ใช่ต้องให้เดินมาแล้วมาเขียนที่โต๊ะ
ครับท่านบอกว่าเพิ่งเริ่มนะ 3:00 น.ว่าครับจริงๆต้องเขียนที่รถไม่ใช่ประชาชนเดินมาแบบนี้ระเบียบขั้นตอนกฎหมายมันคือเจ้าหน้าที่มักจะปฏิบัติมันสวนกับระเบียบและข้อบังคับขั้นตอนของกฎหมายครับนี่แหละมันทำให้ประชาชนต้องเครือบแคลงใจครับประชาชนก็สงสัยว่าทำไมวิธีปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามมาตรา140หรือกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามคำสั่งเรียกมาเขียนใบสั่งอยู่ที่โต๊ะเห็นว่าปรับปรามอาชญากรรมแต่โดยส่วนมากก็ว่ากฎหมายระหุโทษทั่วไปครับเป็นพวกอะไรครับใบขับขี่หมดอายุบ้างไม่มีใบขับขี่พรบไม่ได้ต่อบ้างอะไรประมาณนี้นะนะโดยส่วนมากก็จะประมาณนี้แหละนะบอกว่าป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะเหตุนะครับการตั้งจุดตรวจที่กระทบสิทธิเสรีภาพการใช้รถใช้ทางใช้ถนนเนี่ยนะครับคืน1 3 4ชั่วโมงแล้วมันป้องกันเหตุอาชญากรรมจับโจรผู้ร้ายได้สักกี่คนแต่การกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนใช้ทางโดยทั่วไปจำนวนมากอ่ะมันกระทบนะครับเนี่ยแล้วคือพามาเขียนที่โต๊ะนะประชาชนก็ขอบคุณที่ให้ใบสั่งเนี่ยนี่คือชาวบ้านเนี่ยก็ดีใจที่ได้ใบสั่งประมาณนี้ครับมีงานด้วยหน้าเทศบาลตำบลประคนชัยสำนักงานได้ใบสั่งประชาชนก็ภาคภูมิใจที่ได้ใบสั่งไหว้แล้วไหว้อีกนี่คือชาวบ้านประชาชนชาวบ้านครับเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อ่ะนะอ่ะท่านลองคิดเหมือนผมนะเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นการกระทำความผิดเนี่ยตามมาตรา140เนี่ยคือสามารถว่ากล่าวตักเตือนกฎหมายระหุโทษหรือจะเขียนใบสั่งแจ้งข้อกล่าวหาก็ได้ไม่ต้องให้ลงจากรถให้ชิดซ้ายเนี่ยครับแล้วก็เขียนเลยแล้วก็ยื่นใบสั่งให้ก็ไปต่อได้เลยนี่คือหลักการกฎหมายแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยแปลกอ่ะท่านแปลกไหมท่านคิดมันงงไม่แปลกไหมคือเวลาโบกรถให้หยุดเสร็จขอดูใบคงกับขี่ใบขี่ขาดภาษีไม่ต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ให้ลงจากรถนะให้ลงจากรถเสร็จแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินไปตรงนั้นนะที่โต๊ะนะเนี่ยมีโต๊ะอยู่ข้างในนะแล้วก็เดินไปที่โต๊ะแล้วพอผมไลฟ์สดมาก็ดึงใบสั่งมาเขียนแล้วก็แนะนำบอกว่าไปจ่ายตามตู้ไปรษณีย์ตามธนาคารกรุงไทยอะไรอย่างตามแอปเป๋าตังอะไรแบบนี้แล้วก็แค่นั้นเลยกลับแล้วมีหลายไลฟ์มากเลยประชาชนถามว่าจ่ายที่นี่ได้เลยไหมอ๋อไม่ได้ไปจ่ายที่ตามที่เขากำหนดไว้เอ้าถ้าถามเนี่ยแล้วเดินไปทำไมในเมื่อมีใบสั่งอยู่แล้วใช่ไหมพบเจอพวกกระทำผิดแล้วจะเดินไปทำไมที่โต๊ะถ้าสมมติ
ถ้าผมไม่ได้ไลฟ์สดหรือไม่มีประชาชนมาไลฟ์สดอ่ะเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้ไหมไม่เป็นเพราะมันไม่จำเป็นต้องเดินมาที่โต๊ะไงถ้าจะทำเหมือนที่อยู่ในไลฟ์นะก็ไม่จำเป็นต้องมาที่โต๊ะหรอกครับเพราะกฎหมายก็ไม่ต้องให้เดินมาที่โต๊ะอยู่แล้วไม่ต้องให้ลงจากรถด้วยซ้ำนะฉะนั้นคือพฤติกรรมการกระทำของเจ้าหน้าที่จราจรหรือตำรวจเนี่ยที่ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดด่านอะไรต่างๆเนี่ยคือมันส่ออันนี้คือพูดตามผบ.ตร.นะมันส่อการทุจริตนะแล้วไม่โปร่งใสทำให้ประชาชนเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยเครือบแคลงใจนี่คือที่คำสั่งผบ.ตร.ได้มีคำสั่งออกมาใหม่นะแล้วแม้แต่ว่ากล้องหน้าอกนะถ้าเนี่ยเพิ่งเปิดอยู่2นายเปิดอยู่คือตอนแรกไม่เปิดเลยด้วยซ้ำผมก็ไม่เห็นมีเปิดนะเนี่ยผมก็ไม่อยากทักท้วนผู้คุมด่านก็ไม่ได้เปิดมันไม่มีไฟขึ้นแต่คำสั่งของผบ.ตร.เด็ดขาดนะครับนะมีกล้องก็ต้องเปิดเห็นไหมไม่มีไฟเลยนี่2นายนี่ก็ไม่มีไฟไม่ขึ้นรถชาวบ้านเก่าขนาดนี้ครับมันก็ต้องมีสักเรื่องแหละครับนะผมบอกเลยมันก็ต้องมีสักเรื่องแหละถ้าจะเอาผิดจริงๆอ่ะถ้าจะจับความผิดจริงอ่ะมันผิดอยู่แล้วมันต้องมีส่วนผิดอยู่แล้วถ้าจะเอาตามเป๊ะเลยนะแต่กฎหมายจราจรเป็นกฎหมายระหุโทษเราก็ต้องดูสมควรแก่เหตุว่าสิ่งที่ประชาชนใช้รถเนี่ยมันเจตนาไหมที่จะอุปกรณ์ส่วนควบหรืออะไรต่างๆไม่ครบเนี่ยเพราะมันเป็นรถโหนี่ประมาณ 40-50 ปีแล้วใช่ไหมฉะนั้นผมถึงบอกว่าประเทศไทยมันเขาเรียกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าเอาตามกฎหมายเนี่ยคือมันว่ากล่าวตักเตือนได้อะไรได้นะมันไม่จำเป็นจะต้องเพราะกฎหมายเขาบอกแบบนั้นนะครับโทษนะครับผมถามนิดนึงกล้องนี้ได้เปิดใช้ไหมครับเปิดใช้อยู่แล้วครับไม่มีไฟอ่ะอ๋อเปิดอยู่นะก็ติดหน้าหรออย่างท่านก็ว่าเปิดใช้อยู่คือโดยส่วนมากท่านผู้ควบคุมด่านสภ.ประคนชัยหรือในเขตพื้นที่เนี่ยบุรีรัมย์ก็อัธยาศัยดีกันหมดนะพูดตรงๆอ่ะนะผมอันนี้คือไม่ได้เข้าข้างจังหวัดผมนะแต่การที่ท่านอัธยาศัยดีพูดจาดีมันก็ไม่ใช่ว่าอะไรจะทำถูกต้องทุกอย่างเสมอไปนะอันนี้ผมพูดแบบภาษาชาวบ้านนะคือที่ผมพูดแบบนี้คือมันมีแนวทางเป็นวิธีการปฏิบัติที่มันไม่ตรงไปตามไม่เป็นไปตามระเบียบหรือขั้นตอนของคำสั่งของผบ.ตร.มันก็เลยทำให้ประชาชนหรือผมเนี่ยที่ลงมาไลฟ์สดเนี่ยคือเกิดข้อสงสัยได้เหมือนกันเหมือนที่ท่านผบ.ตร.ได้บอกและกำชับอะครับว่านะคือถ้าไม่พร้อมแม้แต่กล้องเนี่ยเมื่อกี้ผมถามเนี่ยคือมีหน้าอกในหน้าอกแต่เปิดแล้วครับเพราะถ้าเปิดเดี๋ยวมันก็ต้องมีไฟขึ้นอยู่แล้วนะกล้องมันทำงานอะมันต้องมีไฟขึ้นนะขนาดกลางวันเนี่ยมันยังมีต้องถ้าเปิดทำงานมันต้องมีไฟขึ้นใช่ไหมนะครับก็ท่านบอกแล้วว่าถ้าไม่พร้อมก็อย่าตั้งนะกล้องเสียอ้างไม่ได้อ้างกล้องเสียไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานนะเออใช่เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะไอ้นี่ก็คำสั่งและระเบียบที่ชัดเจนด้วยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องน่าจะ8นายนะถ้าที่ผม1ชุดเนี่ยอันนี้มี1 2 3 4 4นายครับกับผู้ควบคุมได้1นายแล้วนั่งในโต๊ะข้างใน1นายเนี่ยมันคือกำลังพลมันถูกไหมล่ะครับมันใช่ไหมนี่คือข้อสังเกตนะครับ1คือข้อที่1เลยนะไฟวับๆโอเคได้ป้ายนะจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรแล้วก็ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโอเคเอาควบไปอันนี้คือที่มีนะครับนะตู้ไฟเปิดไฟไซเรนนะครับแต่กลวยมีกลวยแต่สิ่งที่สำคัญคือนะที่องค์ประกอบที่มันขัดกับคำสั่งนั่นคือนะกล้องที่หน้าอกแคเมราอะไรนะตัวแคเมราเนี่ยครับนะตัวแคเมราเนี่ยของผู้ควบคุมด่านหรือเจ้าหน้าที่บางนายเนี่ยไม่มีไฟขึ้นก็
ก็ให้ผมสันนิษฐานว่าคือไม่ได้เปิดใช้งานนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อสงสัยนะที่หนึ่งนะอันที่สองคือทำอันที่สองคือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะที่โบกรถหรืออยู่ข้างบนอยู่บนท้องถนนเนี่ยครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผู้คุมด่านมันครบไหมมันครบไหมจริงๆเนี่ยในเรื่องการตั้งจุดตรวจชุดในการชุดจราจรในการมาตั้งด่านหรือจุดตรวจเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดต้องแปดนายขึ้นไปนะชุดหนึ่งนะครับอันนี้ข้อสองและหนึ่งกล้องไม่เปิดไม่มีไฟขึ้นนะครับหนึ่งนะสองคือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหนึ่งชุดเนี่ยนะครับจำนวนน้อยหรือไม่เหมาะในการที่จะมาโบกรถให้รถหยุดหรือมาเครียดอะไรมาทำหน้าที่ในการตั้งด่านอันนี้ข้อสังเกตสองนะสามก็คือทำไมไม่พบเจอผู้กระทำความผิดหรือเหมือนที่บอกรถได้หยุดแล้วก็ตรวจนะดูเนี่ยนะครับถามใบกับขี่ขาดพรบไม่ต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ป้ายทะเบียนอะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับจะเขียนใบสั่งทำไมพบเจอการกระทำผิดทำไมต้องให้ประชาชนลงจากรถแล้วก็เดินมาที่อะไรครับเดินมาที่โต๊ะทั้งที่ใบสั่งถือไว้อยู่แล้วแปลกไหมแล้วพอผมเดินไลฟ์สดไปตามก็ผลสุดท้ายก็ต้องมาเอาใบสั่งที่ตัวเองถือไปกับผู้กระทำผิดนั่นแหละแล้วเอาเขียนครับต่อหน้ากล้องเขียนแล้วประชาชนถามว่าจ่ายได้เลยไหมเนี่ยมีเงินแค่ไหนเหมือนเมื่อกี้ในกล้องเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ไปจ่ายที่เป๋าตังจ่ายที่กรุงไทยจ่ายที่ไปรษณีย์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาใบสั่งที่ตัวเองถือไปเนี่ยเขียนแล้วก็ประชาชนก็ขึ้นรถแล้วก็บอกว่าจ่ายไม่ได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยถ้าผมสงสัยคือสงสัยได้ไหมได้ครับเพราะว่าในระเบียบและคำสั่งหรือในกฎหมายเขาบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่จราจรพบเห็นผู้กระทำผิดนะครับจราจรเป็นคดีลหุโทษจะตักเตือนหรือออกใบสั่งก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้พอพบปุ๊บให้ลงจากรถเสร็จก็เดินตามต้อยๆไปแต่ช่วงกลางวันจดหมายน้อยนะครับกลางคืนตอนนี้ผมยังไม่เห็นจดหมายน้อยนะแต่มีใบสั่งทุกนายแต่ถือใบสั่งแล้วก็มีโต๊ะเนี่ยมานั่งเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็นั่งเขียนเนี่ยคือสิ่งที่การปฏิบัติหน้าที่ที่มันไม่ตรงไปตามระเบียบและคำสั่งมันส่อการทุจริตอันนี้คือประชาชนสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่โปร่งใสนะครับคือทำไมต้องมีกฎหมายทำไมต้องมีระเบียบทำไมต้องมีขั้นตอนว่าต้องปฏิบัติ1 2 3 4บางคนบอกว่าเป็นแค่คำสั่งเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่ใช่คือท่านเข้าใจไหมครับว่าทำไมต้องมีระเบียบมีขั้นตอนเพราะว่าถ้าปฏิบัติตามระเบียบหรือขั้นตอนคำสั่งหรือตามกฎหมายเนี่ยคือจะทุจริตได้ยากนะอย่างเช่นกฎหมายก็บอกว่ามาตรา140พบเห็นผู้กระทำผิดจะทำความผิดกฎหมายจราจรนะครับในคดีลหุโทษเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตักเตือนก็ได้หรือจะเขียนใบสั่งก็ได้เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาฉะนั้นก็หมายถึงว่าก็เขียนเลยเพราะใบสั่งก็ถือกันทุกคนอยู่แล้วเขียนให้เลยไม่ต้องให้ประชาชนลงจากรถอันนี้คือระเบียบและขั้นตอนหรือแนวทางปฏิบัติเขียนเสร็จก็ให้ใบสั่งไปก็ประชาชนก็ขับรถต่อแต่นี่คือพอพบเจอตามความผิดอย่างเช่นขอดูใบขี่ก็มีหมดอายุบ้างพรบไม่ต่อบ้างนะให้ลงจากรถแล้วก็เดินตามตูดกันต้อย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 ไปเนี่ยเดินตามตูดไปก็เนี่ยครับมันมีโต๊ะนี่มันโต๊ะเอาไว้ทำไมนี่ไปนั่งอยู่เนี่ยเนี่ยมันมีโต๊ะแล้วก็เดินไปแล้วท่านลองดูแล้วมีป้อมท่านดูอะไรเกิดขึ้นนะถ้าสมมติอันนี้แค่ประชาชนคิดสงสัยนะถ้าเป็นแบบนี้คือไม่เป็นไปตามระเบียบหรือขั้นตอนเนี่ยถ้าสมมตินะประชาชนที่กำลังเคลือบแคลงใจว่าจะเป็นการเสียค่าปรับโดยไม่ออกใบสั่งไหมไม่ออกใบเสร็จไหมเนี่ยเพราะทำไมต้องเดินเข้ามาและทำไมต้องมาเขียนอยู่ตรงโต๊ะเพราะมันไม่มีความจำเป็นเลยครับไม่มีความจำเป็นเลยหรือบางพื้นที่บอกว่า
อะไรครับต้องให้มาลงระบบ PTM บ้างอะไรบ้างมีบริการมีอะไรมีพนักมีฝ่ายธุรการนะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงบ้างอะไรบ้างเนี่ยมานั่งแล้วก็คีย์ระบบ PTM ผมบอกเลยว่าถ้าโกหกคนทั่วไปอาจจะได้แต่โกหกผมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะใบสั่งมันมีก๊อปปี้ครับมันมาตรา140หรือกฎหมายเขาบอกว่าพบเห็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายนี่คือให้เขียนใบสั่งเลยเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาด้วยใบสั่งก็คือเขียนให้เลยไม่โดยที่ไม่ต้องให้ลงจากรถครับแล้วเขาก็รองรับในคือเขาเรียกว่าการขั้นตอนระเบียบการปฏิบัติก็รองรับกฎหมายอยู่แล้วคือยื่นใบก๊อปปี้ใบหน้าให้ไปเป็นแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจะมีสำเนาอีก2ชุดเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้ก็เอาไปลงระบบ PTM มาครับไปลงทีหลังได้ครับมันไม่จำเป็นนะครับที่ต้องให้ประชาชนเดินตามต้อยๆไปแล้วเขียนใบสั่งแล้วก็ไปลงระบบ PTM ก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางต่ออะไรพวกนี้มันไม่ใช่ครับนะแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ก็เหมือนที่บอกเมื่อมันไม่เป็นตามระเบียบขั้นตอนหรือคำสั่งประชาชนก็สงสัยได้ว่าอาจจะมีการทุจริตหรือไม่อย่างเช่นนะครับเดินตามกันไปที่ป้อมเจ็บถ้าไม่มีการไล่สวนมีประชาชนท้วงติงไม่มีอะไรก็มีการไม่ออกใบสั่งมีการไม่ออกใบเสร็จนี่ไงเข้าใจยังครับว่าทำไมผมถึงว่าเอ๊ะท้วงติงว่าทำไมไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ตามระเบียบแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรถึงไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือขั้นตอนเห็นไหมเพราะอะไรเนี่ยครับเพราะการทุจริตแล้วท่านลองคิดดูนะรถคันหนึ่งอะเอาง่ายเลยปรับไม่ต้องเยอะแค่คันละ200แล้วถ้าไม่ออกบินใบเสร็จถ้าไม่ออกบินใบเสร็จถ้าไม่ออกบินถ้าไม่ออกใบสั่งไม่ออกใบเสร็จคันละ200ครับชั่วโมงนึงมันกี่คัน 90% ต้องโดนใบสั่งอ่ะแล้วมันมีกี่คันท่านคิดภาพดิโอ้สมัยที่ไม่มีโซเชียลหนักๆผมบอกได้เลยเนี่ยบางคนใช้เนี่ยทางนู้นนะสมัยก่อนเลยผมจำได้ผมมีรถครั้งแรกก็อายุ19ปีเนี่ยเอาตะกร้าเลยนะครับเอาตะกร้าผลไม้อ่ะนะตะกร้าใช่ตะกร้าผลไม้เป็นพลาสติกเหมือนมีหูหิ้ว2ใบอ่ะรู้ไหมครับกวาดเงินลงเลยนะสมัยก่อนกวาดเงินลงประชาชนไม่รู้ผมก็ไม่รู้เรื่องมีแต่ไปขอครับโอ้ใบขับขี่ผมหมดอายุครับมีแต่ขอจาก400เหลือ200ได้ไหมครับอะไรเงี้ย100ได้ไหมอะไรเงี้ยพอวางที่โต๊ะปุ๊บกวาดลงตะกร้าเลยอันนี้พูดถึงอดีตนะตั้งแต่ไม่มีกล้องโทรศัพท์มีอะไรผมถึงบอกพอทุกวันมีกล้องโซเชียลมีอะไรประชาชนเริ่มเรียนรู้เริ่มเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายเรื่องทุกอย่างนะมันก็เลยทุกวันนี้ก็เริ่มนะครับก็ไม่มีแบบนั้นแต่จะมีลักษณะแบบนะก็เหมือนที่เห็นนะนะครับนะใช้กำลังพลน้อยมากครับนะสภ.พลชัยเนี่ยใช้กำลังพลน้อยมากกลางวันก็ตั้งทั้งสองฝั่งจราจรก็ใช้แค่ฝั่งละ3คนนะกลางคืนก็เหมือนที่บอกครับเนี่ยใช้แค่1 2 3 4ใช้แค่4นาย5กับผู้ควบคุมนะแล้วระเบียบนี่มันใช่ไหมนะครับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยนะไม่ว่าจะยิ่งกวดขันวินัยจราจรเนี่ยนะแล้วมากวดขันตอนกลางคืนเนี่ยท่านคิดดูดินะครับดูเดี๋ยวรถเบรกลั่นมาตรงนั้นรถสิบล้อนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับนะผมก็มีหน้าที่ตามเขาเรียกอะไรตามประชาชนคนไทยที่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่คอยสอดส่องนะครับนะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผมดูว่านะผบ.ตร.มีบารมีแค่ไหนในการที่ออกคำสั่งมาแล้วนะลูกน้องจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะในคำสั่งนี่โอ้โหต้องปฏิบัติตามอย่างนี้คือเอาง่ายไม่มีกล้องอะไรแคมราเนี่ยที่ติดหน้าอกเนี่ยนะภาษาอังกฤษผมด้วยขนาดเนี่ยถ้าไม่มีกล้องนะก็คือถือว่าไม่พร้อมและไม่ให้ตั้งนะครับแล้วถ้าไม่มีนี่คือให้นะครับผู้การจังหวัดนะครับต้องมีหน่วยนะครับมีหน่วยนะครับซุ่มนะว่าด่านไหนนะที่ได้รับอนุญาตแล้วไม่เป็นไปตามที่ออกคำสั่งเร่งด่วนมาเนี่ยล่าสุดนะก็ให้ตั้งกรรมการสอบวินัยนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะนี่คือคำสั่งที่ประกาศมาแค่ไม่มีกล้องนี่ก็คือถือว่าไม่พร้อมที่จะตั้งนะครับนะแล้วทีนี้ถามว่าเนี่ยมีแต่ไม่เปิดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็คือใช้แค่นี้ดูดิครับคนใช้
น้อยมากแล้วก็การออกใบสั่งก็ไม่ถูกตามกฎหมายนะครับไม่ถูกต้องแล้วก็ท่านดูสิเมื่อกี้ที่ผมพูดคือผมสงสัยได้อะทำไมประชาชนสงสัยไม่ได้เหรอเพราะว่าอะไรที่สงสัยเอ้าเพราะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไงเออแล้วทำไมไม่ปฏิบัติตามทั้งที่ง่ายกว่าด้วยเนี่ยพอเจอพบเห็นผู้กระทำความผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขอดูใบขี่สมมติใบขี่ขาดก็จะเตือนไหมถ้าไม่เตือนก็ออกใบสั่งให้ก็ไม่ต้องให้เขาลงจากรถครับใบสั่งก็ถือไว้อยู่แล้วแล้วจะถือทำสากกระเบืออะไรใบสั่งผมถามเนี่ยเออนั่นก็ถืออยู่ทุกคนถือก็เขียนให้ไปสิเขียนให้ไปก็จบอย่างน้อยก็ลดกันไปละเมิดประชาชนหรือไปจำกัดสิทธิ์อะไรต่างๆเพราะมันเป็นคดีลงโทษก็ให้ใบสั่งไปสินี่คือแต่ว่านี่คือระเบียบแล้วก็ตามกฎหมายแต่ประเด็นคือเจอความผิดใบขี่ขาดแล้วลงจากรถครับลงเสร็จก็เดินตามตูดกันต่อยๆไปนู่นไปนั่งเขียนอยู่โต๊ะข้างในแล้วเป็นแบบนี้แล้วบางที่ก็มีป้อมก็ไปเขียนในป้อมบ้างอะไรบ้างแล้วถามว่ามันคืออะไรแล้วถ้ามันก็สอทุจริตได้ง่ายถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งหรือขั้นตอนเนี่ยเพราะว่าอะไรเดินไปไม่ออกใบมีเอาเรื่องจริงอ่ะทุกคนก็เคยเจอนะหนึ่งคือไม่ออกใบสั่งสองไม่มีออกใบเสร็จแล้วลองคิดดูอ่ะนะครับข้อหาละ200อ่ะอย่างน้อยนะอย่างน้อย200นะนะครับแล้วคิดดูรถกี่คัน10คันก็เท่าไหร่10คัน 2,000ร้อยคัน 20,000 นะร้อยคัน 20,000 500คันเท่าไหร่อ่ะ 100,000 เออท่านคิดดูดิมันไม่ใช่น้อยๆ นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวพอดีผมต้องเดินทางต่อครับก็ไม่เป็นไรครับก็ท่านก็อัธยาศัยดีครับผู้ควบคุมด่านแล้วเจ้าหน้าที่ก็คือผมไม่ได้มีอคติไงครับแต่มันเป็นเค้าเรียกว่าทั้งระบบเอางี้ดีกว่าทั้งระบบแล้วเราก็คอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาในฐานะประชาชนคนไทยตามใบใต้รัฐธรรมนูญที่ช่วยสอดส่องและดูแลแล้วก็เอาความจริงนะครับนะมานำเสนอสู่ประโยชน์สาธารณะนะครับเพื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็คอยสอดส่องเพื่อไม่ให้เครียดอะไรนะนะครับคือคอยสังเกตคอยช่วยสอดส่องนะครับนะเพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือละเมิดกฎหมายมากกว่านี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับก็นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอยุติการไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อนะครับคืนนี้น่าจะทั้งคืนนะครับก็กลับมาจากศาลจังหวัดบุรีรัมย์2คดีแล้วก็ไปต่อที่ศาลเยาวชนและครอบครัวที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็มาที่กันทลักษ์มาประชุมกับทีมกฎหมายแล้วก็ขับรถกลับนะครับมาที่นางรองแล้วก็กำลังต้องเดินทางต่อคืนนี้เลยนะครับไปต่างจังหวัดอีกนะน่าจะถึงเช้ามีภารกิจอยู่ต่างจังหวัดอีก2วันนะครับนี่คือภารกิจนะครับที่ผมต้องดำเนินการแต่ละวันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลนะครับตามที่ผมคุยเมื่อกลางวันแล้วเป็นจริงไหมครับเป็นจริงครับก็เหมือนที่ได้มีการร้องเรียนมานะครับสภ.พลชัยกลางวันก็ตั้งอยู่ที่บางจากนะครับสาขาย่อยนารายแล้ววันนี้เจอทั้งสองฝั่งเลยเมื่อกลางวันนะครับประมาณกลางวันเนาะแล้วก็เมื่อวันก่อนกลางคืนก็ที่หน้าสพนะครับนี่คือพลชัยใช้กำลังพลประหยัดครับนะก็คือถ้าตั้งสองฝั่งถนนก็ข้างละ3นายตั้งฝั่งเดียวก็ใช้แค่นี้ครับ4-5นายนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวลองทำหนังสือสอบถามไปทางผู้การจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้กำกับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อแล้วครับผมครับนะขับรถทั้งวันครับเดี๋ยวต้องไปต่อครับขับรถทั้งคืนน่ะคืนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดยังไม่นอนหรือนอนดึกนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนเลยนะครับเผื่อพบเจอด่านที่ไหนก็เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดนะให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปนะครับโอเคนะครับพบกันไลฟ์สดหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทั้งที่ดูไลฟ์สดและย้อนหลังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม